สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อเขาต้องติดอยู่บนเกาะร้างที่ไม่เคยมีใครค้นพบเขาจึงต้องทำทุกทางเพื่อออกไปจากเกาะที่ไม่ต่างจากคุกกับแคสตาเวย์คนหลุดโลกเรื่องราวจะสนุกตื่นเต้นและซาบซึ้งขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบนเครื่องบินนำส่งสินค้าที่กำลังบินฝ่าพายุสภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้กัปตันไม่สามารถติดต่อกับสนามบินปลายทางได้ทันใดนั้นความดันอากาศก็ลดหวบเครื่องบินเสียการควบคุมมืด8ด้านอยู่ในพายุก่อนจะดิ่งลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกแล้วมวลน้ำจำนวนมากไหลทะลักเข้ามาในเครื่องแรงกระแทกทำให้เครื่องบินหลุดเป็นชิ้นๆชักพยายามเอาตัวรอดเขาคว้าเรือชูชีพและหนีขึ้นมาบนผิวน้ำได้ท่ามกลางพายุมีเพียงเปลวไฟจากแรงระเบิดเป็นแสงสว่างเดียวในตอนนี้ก่อนที่ชักจะถูกกระแสน้ำสาดหายไปในความมืดแต่ไม่นานนักเรือก็มาเกยตื้นดูเหมือนฝันร้ายจะจบลงเร็วกว่าที่คิดชักขึ้นฝั่งได้และทีมกู้ภัยคงจะมาช่วยเขาในอีกไม่ช้าวันต่อมาชักตื่นขึ้นพร้อมกับรถเข็มที่ยังตกค้างเพราะเขาสำลักน้ำทะเลเข้าไปมากเพจเจออุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์แชทขอความช่วยเหลือก็พังไปแล้วสิ่งเดียวที่ชักคิดได้คือเก็บกู้กล่องพัสดุให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อรอส่งให้ถึงมือลูกค้าชักไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ส่วนไหนของโลกอาจจะเป็นประเทศหรือเกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลแปซิฟิกก็เป็นได้และการขอความช่วยเหลือโดยเขียนคำบนชายหาดดูจะไม่เวิร์กเพราะไม่นานมันก็จะโดนคลื่นซัดจนอ่านไม่รู้เรื่องชักจึงนำท่อนไม้มาเรียงกันเป็นคำพูดเขาเก็บกล่องพัสดุมาได้เป็นจำนวนมากเป็นเวลาเดียวกับที่เขาได้ยินเสียงบางอย่างตกกระแทกพื้นอาจจะมีคนอยู่แถวนี้ก็เป็นได้ชักกวาดสายตาไปรอบๆท่านใดนั้นบางอย่างก็ตกลงมาจากฟ้ามันคือลูกมะพร้าวที่ร่วงตกลงมาตามแรงลมพัดตั้งแต่ลอยมาเกยตื้นน้ำสักหยดก็ยังไม่ตกถึงท้องชักพยายามแกะเปลือกมะพร้าวที่แข็งมากเขาทุบแล้วก็ทุบจนหินแตกและใช้เศษหินที่บางคมคล้ายมีดเฉาะเปลือกมะพร้าวจนในที่สุดเขาก็แกะมันได้ชักเรียนรู้ที่จะเจาะเปลือกมะพร้าวอย่างประณีตเจาะแค่รูเล็กๆเพื่อที่จะได้ใช้มันเก็บน้ำไว้กินในอนาคตชักลองเดินสำรวจไปรอบๆเขาพบถ้ำที่น่าจะใช้หลบแดดหลบฝนได้ชักไม่มีรองเท้าด้วยซ้ำเขาตัดกางเกงขายาวทิ้งและใช้เศษผ้าทำเป็นรองเท้าส่วนอีกข้างก็ใช้ถุงเท้าคาบผสมกับใบไม้จุดหมายของชักในตอนนี้คือขึ้นไปบนยอดเขาให้ได้เพราะเป็นทางเดียวที่จะดูว่าเขาติดอยู่ที่ไหนกันแน่ชักปีนขึ้นมาบนยอดเขาและกวาดสายตามองไปรอบๆชัดเจนแล้วว่าเขาติดอยู่บนเกาะร้างที่มีทะเลล้อมรอบเป็นเวลาเดียวกับที่ชักสังเกตเห็นนักบินลอยมาเกยตื่นแต่เมื่อชักไปถึงก็พบว่านักบินน่าจะตายตั้งแต่ตอนที่เครื่องบินตกแล้วแต่นักบินก็ยังมีไอเทมที่ชักพอจะใช้ได้เช่นไฟฉายกับรองเท้าชักฝังศพนักบินและสลักป้ายลุ่มศพให้เขาเป็นสิ่งเดียวที่ชักพอจะทำได้วันเวลาผ่านไปชักเรียนรู้ที่จะกินและเก็บทุกอย่างที่กินได้หยดน้ำค้างบนใบไม้เพียงหยดเดียวก็มีค่าในคืนเดียวกันนั้นในที่สุดปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นชักสังเกตเห็นดวงไฟอยู่ลิบๆมันจะต้องเป็นเรือแน่ๆแม้มันจะอยู่ไกลมากแต่ชักก็ไม่ลังเลที่จะพายเรือชูชีพฝ่าเกลียวคลื่นไปที่เรือลำนั้นแต่ทะเลก็สาดคลื่นยักษ์ใส่เขาอย่างต่อเนื่องชักเองก็พายเรือต้านเกลียวคลื่นอย่างไม่ยอมแพ้เขาถูกคลื่นซัดจนเรือคว่ำทะเลสูบกลืนชักเหวี่ยงร่างเขากระแทกกับหินและปะการังใต้น้ำจนบาดเจ็บมากชักไม่มีทางเลือกเขาไม่สามารถพายเรือออกไปจากเกาะได้เคราะห์ซ้ำกรรมซัดฝนดันตกลงมาหนักมากชักไม่มีเวลากางเต็นท์เขาเอาเรือชูชีพคลุมเสบียงอาหารไว้และตะเกียกตะกายมาหลบฝนในถ้ำที่เขาพบเมื่อตอนต้นเรื่องส่วนตัวผมคิดว่าเสี่ยงมากเพราะถ้าระดับน้ำสูงจนน้ำทะเลล้นเข้ามาในถ้ำชักอาจจะจมน้ำตายก็เป็นได้เช้าวันรุ่งขึ้นพายุสงบลงแล้วจริงๆพายุเมื่อคืนนี้เป็นโอกาสเดียวที่ชักจะเก็บน้ำฝนไว้กินได้แต่เขาดันลืมและตอนนี้ก็ไม่มีน้ำเหลือแล้วชักจึงไม่มีทางเลือกเขาแกะกล่องพัสดุของลูกค้าเพื่อจะมีของที่ใช้ประโยชน์ได้เขาได้รองเท้าสเก็ตที่ใช้แทนใบมีดมีลูกบอลเล่มีชุด
ที่เอามาดัดแปลงเป็นตะข่ายจับปลาได้ชักเรียนรู้ที่จะจับสัตว์ทะเลกินบ้างแต่การกินพวกมันดิบๆคงไม่ใช่ความคิดที่ดีนักชักจึงลองก่อไฟชักพยายามอยู่นานมากตั้งแต่เช้ายันค่ำแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะก่อกองไฟได้ชักปวดฟันมากเขาไม่สามารถทนกินเนื้อมะพร้าวแข็งๆได้อีกแล้วเขาเปลี่ยนจากการหมุนไหมมาเป็นการถูดูบ้างแต่ก็โดนเศษไหมแทงมือจนได้เลือดชักโมโหมากเขาตะโกนลั่นและโยนข้าวของทิ้งชักเลือไปเห็นลูกบอลเล่ที่เขาโยนทิ้งเมื่อกี้นี้มันเลอะเลือดบนมือเขาดูไปดูมามันก็ดูคล้ายกับใบหน้าชักจึงลองขีดเคี่ยวดูอีกนิดจนมันดูเป็นหน้าคนมากขึ้นเขาคิดว่าหากมีใครสักคนคอยเอาใจช่วยเขาอาจจะก่อไฟสำเร็จก็ได้ชักลงมือก่อไฟอีกครั้งอย่างไม่ยอมแพ้โดยมีลูกบอลเล่คอยเอาใจช่วยจนในที่สุดเขาก็ก่อไฟสำเร็จแล้วชักภูมิใจมากไฟกล่องนี้เป็นดังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตชักเอาปูมาย่างและได้กินเนื้อปูนุ่มๆละมุนลิ้นไม่ต้องทนกินเนื้อมะพร้าวให้ปวดฟันอีกแล้วแต่อาการปวดฟันของชักนับวันยิ่งหนักขึ้นหากไม่รีบหาทางถอนออกล่ะก็เขาคงปวดจนเป็นบ้ามันปวดจนชักตัดสินใจทำในสิ่งที่น่าหวาดเสียวมากเขางับรองเท้าสเก็ตไว้แล้วใช้หินตอกไปที่รองเท้ากระแทกฟันเจ้าปัญหาจนหลุดออกไปแล้ว4ปีต่อมาจากชายอ้วนตุ้ยหนุยชักในตอนนี้กลายเป็นชาวเกาะเต็มตัวแล้วปลาดิบไม่ใช่ปัญหากินสดๆลดเวลาก่อไฟลงไปได้มากต่อมาชักก็พบบางอย่างลอยมาเกยตื้นมันดูคล้ายเศษชิ้นส่วนห้องน้ำสาธารณะทุกคนจำลูกวอลเล่ได้ใช่ไหมครับชักตั้งชื่อมันว่าวิลสัน4ปีมานี้วิลสันเองก็เปลี่ยนไปมากรองเท้าสเก็ตในตอนนี้ชักนำมาคาบติดกับท่อนไม้จนกลายเป็นขวานและใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมชักกับวิลสันกำลังมีความคิดที่จะต่อแผ่หนีออกไปจากเกาะร้างพวกเขาต้องใช้ไม้และเชือกเป็นจำนวนมากตลอด4ปีมานี้ชักสังเกตทิศทางลมโดยรอบอีกประมาณเดือนครึ่งลมจะพัดออกไปนอกเกาะลมแรงพอที่จะส่งแผ่ลอยออกไปนอกเกลียวคลื่นเป็นทางเดียวที่จะออกไปจากเกาะได้แม้ในบางครั้งวิลสันจะพูดมากจนชักต้องเตะเขาลอยออกไปนอกถ้ำแต่ไม่นานนักชักก็จะตามไปง้อเพราะนอกจากวิลสันชักก็ไม่มีใครอีกแล้วเวลาต่อมาในที่สุดแพของพวกเขาก็เสร็จสมบูรณ์แล้วรอเพียงกระแสลมเป็นใจพวกเขาก็จะออกไปจากเกาะได้และในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงกระแสลมในตอนนี้พัดออกไปนอกเกาะแล้วชักย่อนแพลงน้ำเขาผูกวิลสันติดไว้กับแพจนแน่นลมจะช่วยส่งแพลอยออกไปนอกเกลียวคลื่นชักออกแรงพายต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้คลื่นยักษ์สาดกระแทกแพอย่างต่อเนื่องท่านใดนั้นคลื่นลูกใหญ่ยักษ์ก็ก่อตัวและจะสาดกระแทกแพในอีกไม่ช้าชักบอกวิลสันเกาะแพไว้โดยชักทำการปลดเชือกเพื่อใช้เศษห้องน้ำสาธารณะที่เจอก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นใบเรือรับลมส่งแพทยานฝ่าเกลียวคลื่นจนในที่สุดพวกเขาก็ออกมาจากเกาะร้างสำเร็จแล้วตลอด4ปีแห่งการเอาตัวรอดบนเกาะแห่งนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวของทั้งคู่ชักพายต่อไปเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าช่วยให้เขาเก็บน้ำไว้กินได้ชักล่องแพฝ่าพายุกระแสลมรุนแรงมากจนพัดเอาใบเรือปลิวหายไปแล้ววันรุ่งขึ้นพายุสงบลงแล้วชักตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าวิลสันหล่นจากแพและเขาลอยออกไปไกลมากไกลเกินกว่าที่ชักจะไปช่วยได้ชักทำได้เพียงตะโกนขอโทษที่เขาไม่สามารถช่วยเพื่อนของเขาได้วิลสันถูกกระแสน้ำพัดและลอยจากไปแล้ววันเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าแพถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนค่อยๆหลุดทีละชิ้นชักลอยไปอย่างไร้จุดหมายเป็นเวลาเดียวกับที่เขาได้ยินเสียงบางอย่างคล้ายเสียงเครื่องยนต์กำลังขับเคลื่อนและเมื่อหันไปมองเขาก็พบเรือส่งสินค้าลำยักษ์4สัปดาห์ต่อมากว่า4ปีที่ชักหายไปจากชีวิตทุกคนที่รู้จักเขาแฟนของเขาคิดว่าชักตายแล้วเธอตัดใจจากชักและมีสามีใหม่และมีลูกเธอช็อกและสับสนมากที่รู้ว่าชักยังมีชีวิตแม้จะอยากแต่เธอก็ไม่สามารถกลับไปรักกับชักได้ส่วนชักเองแม้จะยากแต่เขาก็ตัดใจจากเธอได้ชักเดินทางไปส่งพัสดุเพียงหนึ่งชิ้นที่เขาเก็บไว้ตั้งแต่ตอนที่เครื่องบินตกทำให้เขาได้พบกับเธอคนนี้
ดูเหมือนรอยยิ้มของเธอจะทำให้ชักพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็จบกันไปแล้วครับกับ Castaway คนหลุดโลกเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย